เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างยุย้ยยัดเยอะมีผลงานสร้างชื่อจากเพลงพบเมียมาด้วยเหรอและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านยุย้ยยัดเยอะได้ใช้ชีวิตคู่กับสาม,มี ชูชาตผ่องตระกูลซึ่งเป็นอดีตลูกน้องวงดนตรีของเจ้าตัวและทั้งคู่ก็ได้มีได้ลูกชายด้วยกันคือน้องลูกทุ่งแต่ล่าสุดทำเอางงกันหนักมากเมื่อผู้จัดการส่วนตัวของยุย้ยญาติเยอะได้ออกมาโพสคลิปยุย้ยญาติเยอะกับหนุ่มหล่อรายหนึ่งจนทำเอาหลายคนคิดว่ายุย้ย ญาติเยอะเปิดตัวลูกชายคนโตซึ่งก็ทำเอาแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าหล่อเหมือนแม่คะ่ะโตแล้วหล่อมากยุ้ยก็สวยคงลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอเพอ๊บแป๊บ,ปบสวยแล้วลูกชายหล่อจังโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อด้วยในขณะที่ยุย้ยญาติเยอะก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแชร์ข่าวดังกล่าว พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าลูกชายคนโตคะ่ะฝากน้องเฟรยส,สัสุภกรด้วยนะคะน้องอายุ19หยกสูง180กว่ากว่าเรียนปี2ธรรมศาสตร์กีฬาบาสเกตบอลระดับจังหวัดดนตรีกีตาร์ร้องเพลงได้แม่เขาเต็มเต็มภายหลังสืบทราบว่าหนุ่มคนดังกล่าวก็คือเด็กในสังกัดเดียวกันกันกบยุย้ย ยาิเยอะแล้วบังเอิญได้เจอกันก็เลยมีการถ่ายรูปด้วยกันและเอามาลงแบบขำๆซึ่งก็เลยทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดนั่นเองจ้า